แรงเกลียดแรงใช่ก็ลุงตู่พูดเองนี่คนไทยเป็นอย่างนี้ค่ะอ่ะโอเคมาที่เรื่องนี้ดีกว่าการเมืองเหมือนกันเรื่องร่างกฎหมายคณะกรรมการปปช.มันผ่านวาระ3สนช.สภานิติไปแล้วล่ะใช่ผ่านไปเรียบร้อยตามขั้นตอนก็จะต้องส่งร่างกฎหมายปปช.ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยคณะกรรมการปปช.ประกอบด้วยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.ได้ร่วมพิจารณาค่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับร่างที่ผ่านวาระ3ส่งความเห็นมาถ้าไม่เห็นด้วยก็จะนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายมาสังเคราะห์กันอีกทีใช่ประเด็นที่ยังเห็นต่างแต่ถ้าไม่แย้งก็ผ่านต่อในขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของประธานสนช.อาจารย์พรเพชรที่จะต้องนำเสนอไปที่นายกค่ะเพื่อนำขึ้นทูล9ใช่เป็นขั้นตอนต่อไปถูกไหมครับถูกต้องค่ะถูกไหมครับปรากฏว่ามันมีอยู่บทบัญญัติหนึ่งในร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระ3ที่เป็นประเด็นถกเถียงตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ยังเถียงกันไม่เสร็จใช่แล้ววุ่นวุ่นในสภาก็คือมีการใส่ไว้ในบทเฉพาะการเขียนข้อยกเว้นต่ออายุให้คณะกรรมการปปช.ชุดปัจจุบันทั้ง9คนอยู่จนครบวาระได้อยู่จนครบวาระทีนี้บางคนคุณสมบัติไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่บัญญัติไว้ไอ้นี่ก็หนักแล้วนะแต่ที่หนักกว่าก็คืออย่างน้อย2คนมีคุณสมบัติที่เป็นข้อต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฉบับปี60ขีดเส้นเลยนะข้อต้องห้ามข้อต้องห้ามนะไม่ใช่ขาดคุณสมบัตินะคุณสมบัติไม่ครบยังกล่อมแกล้มกล่อมแกล้มกล่อมเกินยกเว้นไปยกเว้นไปแต่มีคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติต้องเป็นข้อต้องห้ามเลยเนี่ยในรัฐธรรมนูญโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่แต่ใส่ข้อยกเว้นในร่างกฎหมายปปช.เป็นการยกเว้นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือเปล่าก็เกิดการตีความนี่แหละจะขัดรัฐธรรมนูญไหมตอนนี้มันเกิดอาการกระเพื่อมไหวอยู่ในแวดวงสนช.ละอาจารย์มีชัยเตือนแล้วเตือนอีกทำหนังสือไม่ได้ทำหนังสือโต้แย้งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปที่ประธานสนช.แต่ทำหนังสือเตือนสติไปที่สนช.ให้คำแนะนำข้อสังเกตให้คำแนะนำว่าส่งตีความเถอะให้ศาลรัฐธรรมนูญฟอกไม่ใช่ฟอกตีความสักหนึ่งรอบเถอะว่ามันขัดหรือมันไม่ขัดจะได้เคลียร์ถ้ามันไม่ขัดมาตั้งหลักกันใหม่ถ้ามันขัดนะถ้ามันไม่ขัดก็จะผ่านนำขึ้นสู่ขั้นตอนการทูลเกล้าอย่างน้อยมีขั้นตอนสารรัฐธรรมนูญมันจะได้ไม่ยุ่งในอนาคตใช่ต่อไปทำงานยากและบรรดาสนช.ที่เคยโหวตผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้จะได้ไม่ต้องเผชิญกับวิบากกรรมในอนาคตหวาดหวาดเสียวๆในอนาคตจะถูกเช็คบินนั่นแหละทำซื้อไปแล้วทีนึงนะค่ะเมื่อวานอาจารย์มีชัยพูดอีกใช่แล้วพูดหลายเรื่องทีเดียวและเรื่องนี้ก็พูดเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องใบส่งใบสั่งมีใครสั่งไหมทีนี้อย่างนี้ครับเป็น2ส่วนก็แล้วกันส่วนที่1ความเคลื่อนไหวในสนช.เกิดอาการและสัมประสายแม้กระทั่งในกลุ่มที่เคยโหวตผ่านวาระ3ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็เริ่มลังเลผ่านไปแล้วก็เริ่มลังเลเริ่มเกิดกระแสในสนช.ที่จะเข้าชื่อกัน1ใน10ก็คืออย่างน้อย25เสียงขึ้นไปเพื่อส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุติปัญหาต่างๆที่ยังถกเถียงกันไม่จบจะได้เคลียร์กันไปซะขัดไม่ขัดรัฐธรรมนูญไอ้เรื่องต่ออายุปปช.ทั้ง9คนนั่นแหละโยนให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้มาดีกว่าถูกไหมนอกสนช.เมื่อวานอาจารย์มีชัยก็เตือนสติสนช.ซ้ำอีกครั้งหนึ่งไปฟังกันเชิญค่ะอาจารย์ครับการที่อาจารย์เสนอให้สนช.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเราไม่ได้เสนอนะเราเสนอว่าอย่างนี้เราบอกว่าเรายังกังวลอยู่ว่ามันน่าจะอาจจะมีปัญหาเรื่องการขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่การที่จะวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยมันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเราจึงเรียนมาให้ทราบเพื่อสมาชิกสภาจะได้พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไปอันนั้นคือถ้อยคำของเราเราไม่ได้บอกอะไรเลยเราก็บอกโอเคก็ช่วยไปคิดแนะนำก็แนะนำว่าช่วยไปคิดหน่อยเถอะว่าจะทำยังไงกันต่อไปก็แล้วแต่แต่ความกังวลของเรามีอย่างนี้การยื่นไปมันจะไม่เหมือนการฟ้องตามกับเพราะว่าอย่างกรณีผู้ตรวจก็จะเป็นประเด็นที่ขัดแล้วศาลก็เคยวินิจฉัยแล้วว่าตรงนั้นเนี่ยที่เราให้เหตุผลไปว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญพูดเรื่องคุณสมบัติไม่ได้พูดเรื่องลักษณะต้องห้ามการที่ประยกเว้นลักษณะต้องห้ามมันก็คือประยกเว้นรัฐธรรมนูญเราก็กังวลตามภาษาคนกังวลไปอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปให้เอาเสื้อให้มันยุติ
อาจารย์ครับข่าวในแง่กฎหมายฮะยังไม่ได้ไปพาดพิงศาลรัฐธรรมนูญนะฮะการจะยกเว้นลักษณะต้องห้ามตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามที่กรทมันควรควรไม่ควรนี่มันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วก็ถ้าเรื่องมันจะไปศาลรัฐธรรมนูญเราก็ไม่ควรจะไปแสดงความคิดเห็นอะไรล่วงหน้าเดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้าไปยกเว้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะสัดทอดไปอีกหลายๆหลักการของรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์ก็ต้องรอดูก่อนครับเพราะยังไงศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมีเหตุผลในการวินิจฉัยไม่ว่าจะวินิจฉัยทางใดก็ต้องมีเหตุมีผลมีหลักวิชาที่จะสามารถพูดได้ก็แต่เขาบอกว่ามันเหมือนกันแล้วเขาไม่รับก็จบก็แปลว่าไอ้ที่เขาพูดไว้น่ะมันคุมเหลือไอ้นี่แล้วก็จบก็ไม่เป็นไรความเข้าใจของอาจารย์คือไม่เหมือนกันก็มันคนละส่วนครับเรากังวลว่ามันจะคนละส่วนมันก็ต้องอันนี้ต้องรออย่าเพิ่งไปตั้งอะไรมันจะจนกระทั่งไปสกัดหน้าสกัดหลังคนที่เขาจะพิจารณาก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาพิจารณาโดย อิสระชัดเจนไหมก็ชัดเจนขึ้นนะยิ่งกว่าชัดเจนใช่ครั้งนี้ชัดเจนขึ้นอธิบายเรื่องคุณสมบัติกับเรื่องของลักษณะต้องห้ามว่าทำไมเหตุต้องไปตีความในรอบนี้และที่สำคัญศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยประเด็นที่คล้ายคลึงกันอยู่บางกลุ่มก็หยิบฉวยเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตรงนั้นย้อนกลับมาอธิบายความชอบธรรมในการต่อยุคณะกรรมการปปช.ค่ะเมื่อสักครู่ได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าอาจารย์มีชัยอธิบายความในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีนั้นอย่างไรตีความเฉพาะเรื่องคุณสมบัติยังไม่ได้พูดถึงเรื่องลักษณะต้องห้ามเพราะฉะนั้นรอบนี้ส่งไปให้ศาลตีความศาลไม่รับก็อีกเรื่องนึงจะได้จบไปอันนี้ชัดเจนนะชัดเจนมากค่ะไม่ใช่คุณสมบัติไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่เป็นเรื่องคุณมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมันแรงกว่าอันนี้ยังไม่ได้ตีความลักษณะต้องห้ามศาลรัฐธรรมนูญเมื่อสักครู่อาจารย์มีชัยยืนยันว่ายังไม่ได้ตีความยังไม่เคยตีความใช่แล้วหวั่นเกรงว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญนั่นแหละวุ่นพอสมควรคราวนี้ถ้าถามถึงปฏิบัติการหนีตายปฏิบัติการล่ารายชื่อ เพื่อยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความร่างกฎหมายปปช.ที่ผ่านวาระ3ไปแล้วเขาเริ่มแล้วนะว่ามันขัดหรือมันไม่ขัดเขาบอกเริ่มแล้วนะแต่ยังไม่ครบวันพรุ่งนี้น่าจะครบ25รายชื่อมาสแกนกันนิดหนึ่งค่ะย้อนกลับไปวันที่เข้าโหวตวาระ2 3ร่างกฎหมายสนช.ปปช.ในสนช.ค่ะมันแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมใช่ค่ะกลุ่มที่โหวตผ่านเราไม่พูดถึงกลุ่มที่โหวตไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายปปช.ในประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องการต่ออายุปปช.นะค่ะมันมีทั้งสิ้น26คนด้วยกันไม่เห็นด้วยใน26คนนะครับตั้งข้อสังเกตนะใน26สนช.ที่โหวตไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุคณะกรรมการปปช.ชุดปัจจุบันเป็นนายพลเสีย16นายพลฟังอีกทีนะฮะไม่ผิดใช่ไหมฟังอีกทีนะฮะสนช26คนที่โหวตคัดค้านการต่ออายุปปช.เป็นนายพลเสีย16ประกอบด้วยใครบ้างไปดูไปดูรายชื่อกันนะคะเห็นบางชื่อแล้วจะซีดปากคนแรกเลยนะคะพลเรือเอกกฤษดาเจริญพาณิชย์ค่ะคนต่อมาพลเรือเอกไกสอนจันสุวานิชคนต่อมาพลอากาศเอกชนัทรัตนอุบลคนที่4พลเรือเอกชัยวัฒน์เอี่ยมสมุทรค่ะคนที่5พลเรือเอกชุมนุมอาจวงคนที่6นะคะพลเรือเอกชุมพลวงเวคินคนที่7พลอากาศเอกทรงธรรมโชคคณาพิทักษ์คนที่8พลเรือเอกนพดลโชคระดาคนที่9พลเรือเอกณอารีนิตคนนี้เป็นอดีตผบทรอดีตผบทรขีดเส้นใต้ชื่อนี้นะฮะอดีตผบทรเอาชื่อต่อไปพลเอกวิชิตศรีประเสริฐคนที่11พลเรือเอกวีรพันธ์สุก้อนคนที่12พลเอกอัคนิตหมื่นสวัสดิ์เอาละครับขีดเส้นใต้ที่ชื่อนี้นะฮะเตรียมทหารรุ่น12รุ่นเดียวกันกับนายกลุงตู่เป็นมือทำงานในสนช.ของนายก
เป็นมือล็อบบี้ของนายกในสนช.ชัดเจนนะรู้กันแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้ค่ะพลเอกอัคนิตไม่เห็นด้วยกับการต่อยุบปปช.แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าสายลุงตู่ไม่อยากกอดระเบิดเวลาทางการเมืองเอาไว้กับอกเพราะรู้นี่เป็นระเบิดเวลาในอนาคตคนที่13พลเรือเอกอมรเทพณบางช้างคนที่14พลตรีณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้คนที่15พลเอกธนดลสุรารักษ์และคนที่16พลเรือเอกสนธยาน้อยฉายาจับท่าที16นายพลที่มีบทบาทในการค้านต่ออายุปปช.จะร่วมจะเป็นหัวหมู่ทรวงฟันในการยื่นตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะเอาละครับนอกเหนือจากนี้ในวันนั้นวันโหวตผ่านวาระ3ร่างกฎหมายปปช.ในสนช.ยังมีสนช.อยู่อีก29คนที่งดออกเสียงใช่แล้วเชื่อไหมครับใน29ที่งดออกเสียงคนที่งดออกเสียงแสดงว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการต่อยุบปปช.ใช่ค่ะแต่ก็ไม่อยากจะค้านแต่เกรงใจมันจะชัดไปเดี๋ยวถูกติดชื่อเดี๋ยวถูกติดชื่อก็เลยติดชื่ออยู่กลางๆงดออกเสียงไปใน29ปรากฏว่าเป็นนายพลเสีย12ใครบ้างอ่ะเชิญไปดูกันนะพลโทกู้เกียรติศรีนาคาค่ะขีดเส้นใต้ชื่อนี้เลยนะต้องขีดคนแรกเลยแหละชื่อนี้ต้องขีดเส้นใต้ร่วมกันมากับปปช.ก็ร่วมพวกก็เป็นกำลังหลักอีกคนในการทำรปภ.รัฐประหารนั่นแหละค่ะปัจจุบันเป็นเอ๊ะแม่ทัพภาคหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะต่อไปฮะพลใช่เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งค่ะพลเอกทรงกิติจักกาบาคนนี้เป็นอดีตผบ.สูงสุดใช่ระดับอดีตผบ.สูงสุดโดดมาเล่นอย่างนี้มันมีนัยยะแสดงอาการอย่างนี้มันมีนัยยะ3พลเรือเอกวันรบเกิดผล4พลเอกสกลสัจจานิตชื่อนี้ขีดเส้นใต้นะฮะสกลสัจจานิตก็กลุ่มก้อนเดียวกันกับพลเอกอัคนิตหมื่นสวัสดิ์เป็นที่รับรู้กันเตรียมทหาร12ทีมเดียวกันทีมมือทำงานและมือล็อบบี้ในสนช.ของกลุ่มอำนาจคสช.ค่ะชัดเจนนะคนที่5นะคะพลอากาศเอกสุทธิพันธ์กฤษณคุปคนที่6พลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่มเริงรมขีดเส้นมั้ยก็คิดเส้นก็ได้ต่อไปคนที่7พลอากาศเอกอดิศักดิ์กลั่นเสนาะคนที่8พลเอกณัฐอินทรเจริญคิดเส้นได้ชื่อนี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 ้ยังไงนี่เป็นดาวเด่นเป็นน้องเลิฟเป็นน้องเลิฟของลุงป้อมจำได้ไหมชื่อนี้เราเคยแซวดาวเด่นใช่ไหมเป็นหนึ่งใน2ในพลแดดเดียวคือบางทีเขาต้องตากกันหลายแดดหน่อยแต่นี่แดดเดียวก็ได้เป็นในพลแล้วก็อีกหนึ่งแดดก็ได้เป็นพลเอกจำได้ไหมค่ะจำได้ในพลแดดเดียวในพลแดดเดียวในพลแดดเดียวยุคนี้มีอยู่2คนคนแรกก็คือตำรวจใช่ไหมในพลสุรเชษฐ์หาพานในพลแดดเดียวคนที่2ก็คือในพลณัฐอินทรเจริญทหารชัดเจนไหมชัดเจนมาดูคนที่9พลโทพงษ์สวัสดิ์พันจิตนี่ก็ต้องขีดเส้นใต้ค่ะต่อไปฮะ10พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมือง11พลอากาศเอกสุทธิพงษ์อินทรียง12พลโทสุรชัยจิตแจ้งก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับแค่ว่านายพลเขาก็มีงดออกเสียงแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ผมจึงบอกว่าเที่ยวนี้เกมส่งตีความเที่ยวนี้ต้องจับตาท่าที28นายพลค่ะน่าสนใจนะจะอยู่ใน25รายชื่อหรือไม่แล้วอยู่กี่คน เดี๋ยวค่อยไปเช็คชื่อทีนึง ช่วงนี้ผมเห็นพลเอกอัคนิตหมื่นสวัสดิ์ผมเห็นชื่อพลเอกสกลสัจจานิตผมเห็นชื่อพลโทกู้เกียรติศรีนาคาผมเห็นชื่อพลเอกณัฐอินทรเจริญมีชื่อไหมก็แทบจะเขียนข่าวข้ามช็อตได้แล้วเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันถูกไหมค่ะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ